สวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าใจตรงกันนะครับคืนนี้สารภาพกับท่านผู้ชมเสียก่อนว่ารายการที่กําลังออกอากาศอยู่นี้เนี่ยเราบันทึกเทปกันในช่วงบ่ายของวันพุธที่18กุมภาพันธ์นะครับดังนั้นเรื่องราวข่าวสารที่ท่านผู้ชมอาจจะติดตามกันมาตลอดทั้งวันของวันที่19ผมคงจะไม่ได้หยิบเอามาให้ทันกับเหตุการณ์เนื่องจากอัดเอาไว้ก่อนอย่างที่เรียนแล้ว และผมเองก็ไม่ได้มีวิชาทํานายไทยทักเหมือนกับฤือสีบางคนบางท่านที่ชอบออกมาทํานายทายอะไรต่างๆกันเวลานี้นะครับแล้วผมก็ไม่รู้จะไปขอวิชากันได้ยังไงด้วยเพราะว่าท่านๆท,ที่ออกมาทํานายกันบางท่านเนี่ยนะก็มักจะไปทํานายให้ข้างของฝ่ายรัฐบาลหรือคอสอชอกันเสียหมดแล้ว ก็เป็นบางคนบางรายแหละครับไม่ได้ไปเหมารวมว่ามันจะต้องเป็นทุกคนเสมอไปซะที่ไหนเล่าแล้วอย่างที่ผมเรียนมาแหละครับว่าวิชาความรู้ศาสตร์แขนงต่างๆไม่ว่าจะพิสูจน์ได้โดยทางวิทยาศาสตร์หรือพิสูจน์ได้โดยวิธีการอื่นก็ตามเนี่ยผมเคารพนะครับไม่ไปก้าวล่วงกลับมาที่สาระในรายการวันนี้ดีกว่าแม้ว่าไม่ได้หยิบเอาข่าวสารของวันที่19มาสนทนานะครับแต่ผมเชื่อว่าเรื่องที่จะเริ่มคุยกันขณะนี้เนี่ยก็ น่าจะยังเป็นเรื่องสดใหม่เพราะในวันที่20กุมภาพันธ์คือวันศุกร์เนี่ยนะครับรัฐบาลก็จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นหาทางออกในการเปิดสัมปทานปิตโตรเลียมครั้งที่21เรื่องนี้เดิมเนี่ยตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับใส่เกียร์เดินหน้ามาตลอดนะท่านไปพูดที่ไหนไม่ว่าในวงสัมภาษณ์วงปา,ากฐกถา หรือว่ารายการทุกคืนวันศุกร์เนี่ยท่านก็ยืนยันว่ามันเป็นอนาคตมันเป็นยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เดินต่อไปไม่ทำวันนี้เกิดว่าวันข้างหน้าพลังงานหมดไม่มีใช่ใครจะรับผิดชอบในขณะที่ฝ่ายที่เห็นต่างฝ่ายที่คัดค้านต่อต้านก็เดินไม่หยุดเหมือนกันนะครับตาต่อตาฟันต่อฟันเปิดหน้าชนกันเลยทีเดียวมาออกหมัดกันแรงชัดที่สุดก็ในที่ประชุมสปชนั่นแหละครับ รัฐบาลก็ส่งลูกมาให้สปชเนี่ยนะครับเวลานั้นก็แทงหวยกันแล้วลว,ว่ายังไงก็ผ่านแต่สปชไม่ให้ผ่านครับคว่ำเรื่องนี้เสียหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตกันมาตลอดครับรัฐบาลที่ว่านแน่ๆไม่ถอยไม่ถอยนี่นะครับใส่เกียร์ถอยหลังกระตันหันจนเป็นที่มาของเวทีสําคัญในวันที่20นี่แหละครับเนื้อหาสาระที่เขาจะคุยกันเนี่ย ผมว่าติดตามดูเอาทางช่อง11ดีกว่าเพราะว่าคุณปนัดดาดิตสกุลนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้รับมอบหมายจากพลเอกประยุทธ์เนี่ยให้เป็นตัวแทนรัฐบาลเข้าไปรับฟังแล้วก็ประสานชวนฝ่ายต่างๆเข้ามาแสดงความเห็นซึ่งตัวของหม่อมหลวงปนัดดาเนี่ยได้รับงานนี้ผมก็ถือว่าถูกจริตนะครับเพราะว่าท่านชอบเป็นข่าวท่านชอบออแสดงบทบาทนะครับให้สื่อมวลชนให้ผู้คนได้เห็นว่าท่านมีแอคชั่น หลากหลายลีลานะครับทุกลีลาทุกท่าทางทุกทุกอย่างของเธอเนี่ยครับท่านชอบแบบนี้วันเราก็จะเห็นข่าวของตัวหม่อมหลวงปนัดดาเนี่ยนะอย่างช่วงแรกๆเนี่ยออกตัวแรงหน่อยนะครับก็ไปพูดกระแทกเอาองค์กรปกครองท้องถิ่นเข้าองค์กรปกครองท้องถิ่นไม่ยอมก็โวยขึ้นมาท่านไม่มีปัญหาแล้วครับท่านก็ขอโทษเขาแล้วหลังจากนั้นก็เงียบไปพักหนึ่งครับก็พองเงียบเงียบไปก็คงคงนึกสนุกฮะออกมาเล่นไมในธรรมเนียบรัฐบาล ไม่เจ้าปัญหาไม่โคตรเวอร์ราคานั่นแหละครับสุดท้ายก็มีปัญหาเรื่องไมก็งเงียบไปพักหนึ่งแล้วก็ออกมาเป็นระยะระยะนะครับจัดตลัดด้วยไม้เนี่ยก็ก็เป็นเรื่องของตัวหม่อมหลวงปนัดดานะครับที่รับงานมาจากพลเอกประยุทธ์แล้วก็จัดอีเวนต์นะฮะขนาดว่านักข่าวฝ่ายกีฬาเขาเล่าผมฟังนะฮะในนักบอลตัวเล็กนะฮะเมสซี่เจเนี่ยนะฮะแกเข้า ก็ปรกากฏเราต้องเข้าพบรัฐมนตรีปรนัดดาด้วยนะฮะผมก็บอกให้เข้าพบในฐานะอะไรยังไงบอกอ๋อในฐานะที่รัฐมนตรีประนัดดาเนี่ยเคยเป็นผู้อานกกาปรปฐมนั่นเมสซี่เจเ็กนะักปฐมก็ต้องเข้าเจอจะได้มีพื้นที่เขานิดๆหน่อยๆก็เอาฮะนี่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านนะครับก็คือท่านท่านถนัดของท่านแบบนี้ก็ถูกแล้วครับพลเอกประยุทธ์ก็ท่านก็งานนี้ก็พุทธเดอร์ไรปรนัดดาออนเดอะไร t j จ็อนะครับแต่ว่า เข้าไปนั่งแล้วที่20บรรยากาศจะเป็นยังไงจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าเนี่ยดูกันอีกทีนะฮะรัฐบ,บาลเนี่ยแสดงท่าทีเหมือนกับว่าเทอมนี้สุดท้ายแล้วนะเวทีวันที่20เนี่ยจบนะคุยกันยังไงคุยกันให้ชัดคุยกันให้ทั่วนี่คือมุมของรัฐบาลแต่มุมของอีกข้างหนึ่งผมดูจบยากเหลือเนกะินฮะเพราะว่าโอ้โหประเด็นท่านเยอะอ่ะแล้วนอกจากประเด็นเยอะแล้วเนี่ยนะครับความมุ่งมั่นเนี่ยมากกว่าประเด็นอีก คือไม่ถอยแน่ๆครับไม่ยอมอ่ะแล้วเที่ยวนี้เนี่ยนะสับพากำลังมาเพิ่มนะเปลี่ยนผู้เล่นตัวจีดลงไปในสนามเช่นนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะอย่างเงี้ยลงไปด้วยแล้วก็จะมีผมว่าล้นห้องอ่ะน,นะผมเชื่ออย่างนั้นนะทางฝ่ายของหม่อมหลวงปนัดดาเองก็ประเมินสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันนะครับข่าวเขาก็บอกว่าไปเตรียมอาคารทางกอพอไว้ให้เป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกชั่วคราว นะครับแล้วก็คงหมายถึงการรองรับคนที่อาจจะล้นมาจากข้องประชุมที่ทำเนียบด้วยนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้น่ะมันแน่นอนแหละครับเป็นเรื่องใหญ่ใครก็ทราบนะฮะแต่ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยเดินต่อไม่ได้หรือหาข้อยุติไม่ได้ในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมันล้มละลายเรื่องการบริหารจัดการเหมือนกันนะครับมันล้มละลายเรื่องความน่าเชื่อถือเหมือนกันซึ่ง ขณะนี้เนี่ยความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในการจัดการกับประเด็นทางด้านเศรษฐกิจหรือประเด็นที่เป็นมิติทางการบริหารเนี่ยก็ถูกท้าทายหรือถูกกระทบกระเทือนเนี่ยมากขึ้นทุกวันทุกวันผมเคยพูดในรายการแล้วนะครับประเด็นนี้โดยเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องรถไฟความเร็วปานกลางเนี่ยนะฮะว่ารัฐบาลต้องเอาให้ชัดนะครับเดินแบบไหนเดินยังไงเดินหรือไม่เดินไม่ใช่ตันชักเข้าชักออกถอยหน้าถอยหลังเนี่ย มันมันไม่ใช่แค่เสียเรื่องพลังงานนะครับแต่มันขาดทุนน้ำหนักประเทศนะครับแล้วเรื่องใหญ่คนระัพอเสียน้ำหนักแล้วเนี่ยมันจะแก้จะไขจะรือ้อจะฟื้นเนี่ยมันยากผมประเมินบรรยากาศไว้ก่อนนะครับว่าก็คงจะมีการแลกเปลี่ยนความเห็นนะครับแล้วก็บางช่วงก็คงจะถึงขั้นโต้คารมหรือบางช่วงอาจจะมีปัทะอารมณ์ กันด้วยซ้ำไปทั้งๆท,ที่ก่อนเข้าห้องประชุมนี่ก็เชื่อว่าทุกฝ่ายทำการบ้านของตัวเองมาดีต้องการที่จะให้เนื้อหาสาระที่พูดออกไปนั้นเนี่ยถูกอกถูกใจหรือเป็นที่ยอมรับของประชาชนที่เขาติดตามอยู่แต่ว่ามันหลายหนแล้วครับสองข้างเนี้ยหลายเวทีแล้วแล้วเวทีไหนเวทีนั้นนะครับพอเช้ามาสื่อมวลชนก็รายงานแนวเดียวกันแทบทุกฉบับอะบอกว่ายุ่งบอกว่าวุ่น บอกว่าบานปลายเราๆเนี้ยแล้วเท่านี้รัฐบาลเตรียมการไว้เพกเพียงแค่3ชั่วโมงฮะเก้ 5, โมงถึงเที่ยงเอาผมแทงข้างไม่จบไว้ก่อนเอาแต่พอไม่จบเนี่ยรัฐบาลจะถือเอาว่าฟังแล้วแล้วจะเดินเหมือนเดิมเนี่ยทางฝ่ายของคนเห็นต่างเขาไม่ยอมเนี่ยครับอันนั้นก็ขอให้เป็นของขวัญจุดจีนของรัฐบาลนะที่จะรับไปดำเนินการกันต่อทางฝ่ายของ สิรัฐบาลเองผมก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเที่ยวนี้จัดทัพมาลงสนามกันยังไงเพราะว่าเดิมเนี่ยก็มีมิดฟิลตัวจีตนะครับที่มาทำหน้าที่เหมือนกับเป็นฝ่ายของรัฐบาลไกลๆก็คือพุทธอิสระมันนั่งหัวโต๊ะเลยครับจัดคิวใครจะพูดก่อนใครจะพูดหลังนั่งไปนั่งมาตัวเองก็พูดเข้าไปบ้างแต่เที่ยวนี้ไม่ยักก็เห็นชื่อ พุทธอิสระนะครับอาจจะถูกดรอปไปเป็นตัวสำรองแล้กวก็ได้เพราะว่าฟอร์มที่ผ่านมาหลายๆนัดเนี่ก็ยังไม่ค่อยเข้าหูเข้าตากองเชียร์เท่าไหร่มัง้งเราจะติดตามดูเรื่องนี้นะครับแต่ว่าผมหยิบยกเรื่องนี้มาก่อนแล้วพยายามระมัดระวังไม่ลงไปในเนื้อหาเลยเพราะผมจะรอเนื้อหาจากที่เขาคุยกันรอบซึ่งรัฐบาลหวังว่าจะเป็นรอบสุดท้ายเนี่ยเอามาวางกันทีละประเด็นประเด็นให้เห็นคือเรื่องนี้ เกี่ยวกับคนไทยทุกคนนะครับแต่คนที่เขาเผชิญหน้ากันอยู่เนี่ยบังเอิญว่าเขาเป็นฝ่ายเดียวกันในมิติทางการเมืองเพราะนั้นเราจะเข้าไปสอดไปแทรกเนี่ยมันแทนที่จะแทนที่จะอะไรแล่ละฮะตัวประเด็นที่เรานำเสนอเนี่ยมันจะมีน้ำหนักเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าจะต้องไปเกิดแรงเสียดทานกับการเป็นฝักเป็นฝ่ายเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว,ว่าคุณเข้ามาหาจังหวะทางการเมืองอะไรหรือไม่อย่างนั้นเลยครับก็ให้เขา สนทนากันให้ชัดๆกันซะอีกรอบหนึ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นการเผชิญหน้ากันของคนที่เป็นฝ่ายเดียวกันในมิติทางการเมืองก็เพราะว่าคุณวาสนานาน่วมนเนี่ยเธอโพสต์ลงในทวิตเตอร์มั้งครับบอกว่าตัวนายกประยุทธ์เองเนี่ยเวลาพูดถึงกลุ่มพี่น้องที่เขาเห็นต่างเรื่องพลังงาน,นเนี่ยนะก็หลุดว่าพวกเราเหมือนกันนะครับคือท่าทีเนี่ยมันหลุดออกมาว่าอ๋อพวกเดียวกัน แล้วในการปฏิบัติอื่นๆก็ปฏิเสธไม่ได้ครับเช่นว่าทนายอานนท์นำพาน้องจ่านิวนะครับพ่อน้องเชอแล้วก็พี่น้องอีกคนหนึ่งที่รู้สึกอาชีพขับแท็กซี่มังคับขออภัยนะฮะถ้าจําผิดเนี่ยนะแต่4คนเนี่ยรวมกับพี่น้องประชาชนจํานวนหนึ่งเนี่ยไปแสดงสัญ,ญลักษณ์เรื่องการเลือกตั้งที่ถูกลักอุ้ยมีการยื้อยุดฉุดกระชากอุ้มตัวไปที่สอนอปทุมวันต้องประกันตัวนี่ถูกดําเนินคดีนะครับแล้วคดีทําท่าจะเร็วด้วยไดครับแต่ว่าใน ทางกลับกันเนี่ยนะฮะกลุ่มที่เขาเคลื่อนไหวเรื่องสัมปทานปิโตรเลียมเนี่ยเขานัดกันไปรวมตัวเนี่ยเกินกว่า5คนแน่นอนฮะขัดกฎรา,ายการศึกแน่แน่แล้วถึงทำรรเนียบรัฐบาลนะฮะไปยื่นหนังสือแล้วมีการแต่งตัวมีการแสดงออกเชิงสัญ,ญลกักษณ์เหมือนกันคือทาตัวสีดำดำนะครับเสื้อไม่ใส่นุ่งคล้ายๆเป็นกางเกงขาสั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ยืนโชว์กันอยู่ตรงทำเนียบรัฐบาลเออไม่เห็นยักษก์ถูกดำเนินคดีอะไร อันนี้แหละครับบางทีกฎหมายหรือกฎอายการศึกเนี่ยมันก็มีที่ว่างสําหรับการเป็นพวกเดียวกันของผู้มีอานาจอยู่เหมือนกันนะผมเห็นนะครับนี่แต่ผมเจอทนายอนนท์เจอพวกน้องๆเขาเนี่ยนะผมก็จะแนะนําว่าน้องทีหลังเนี่ยเวลาน้องจะทํากิจกรรมเนี่ยน้องก็หาสีดำๆเนี่ยทาตัวเนี่ยแล้วนุ่งกางเกงขาสั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ไปยืนยิ้มๆพยายามจําท่ายิ้มของกลุ่มที่เข้าไปที่ทําเนียบวันนั้นนะเผื่อผู้มีอานาจท่านเห็นแบบๆแบบท่านอาจจะนึกว่าพวกเดียวกัน ไม่ดิมเดินไม่ดำเนินคดีซะก็ได้เอาลครับเรื่องนี้พูดมาแล้วเนี่ยผมก็จะเชื่อมไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วมันเกี่ยวกันยังไงเดี๋ยวอธิบายกรณีปป,ปชนะครับได้แสดงบทบาทของหัวหอกตัวเป้าจริงๆนะครับในการจัดการกับนายกยิ่งลัก์ให้ได้ส่งเรื่องถอดถอนเดินหน้าคดีอายา ล่าสุดนะครับทำหนังสือถึงกระทรวงการคลังรัฐมนตรีคลังบอกได้รับแล้วแต่อยู่ระหว่างการพิจารณาดําเนินการซึ่งอาจจะไม่เร็วเหมือนคดีายาญาก็ได้เพราะว่ามันเป็นคนละเรื่องกันเนี่ยนะบอกว่าจะฟ้องเอาค่าเสียหายอย่างน้อยหกแสนล้านจากนายกรัฐมนตรีรวมทั้งรัฐมนตรีพาณิ์บุญทรงเตริยาพิรมหรือจะมีคนอื่นๆอีกก็ต้องตามข่าวกันต่อไปเนี่ยนะผมก็เห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านผู้ชมที่เคารพครับ ในมุมของผมเนี่ยผมว่ามันชัดเสียทุกวันนะฮะว่ามีคนคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งหรือฝ่ายหนึ่งก็แล้วแต่นี่นะฮะต้องการเร่งการจัดการกับนายยกยิ่งลักษณ์เนี่ยให้จบก่อนรวดแมปของคอสช,อช,อชอหมายความว่ารวดแมปของคอสชอช,อช,อชั่วโมงนี้เนี่ยจะเกิดการเลือกตั้งต้นปีหน้านี่เป็นไปได้นะครับเพราะว่าไปรับปากเขาไว้ทั่วโลกแล้วอะฮะแล้วรับปากเขาไว้ทั่วโลกเนี่ย แล้วอยู่ๆไม่ทําตามนั้นเนี่ยโอ้ยก็จะถูกกดดันมาจากข้างนอกแล้วคนข้างในเองเนี่ยอะไรมันไม่เจ็บปวดเท่ากับถูกผู้มีอานาจโกหกหรอกครับสถานการณ์แล้วจนกว่าจะถึงปลายปีหน้าไม่รู้สถานการณ์ตอนนี้มันพัฒนาไปถึงไหนแล้วด้วยดังนั้นรถแบบเนี่ยเป็นไปได้นะแต่นั่นแหละมันจะเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยต้องจัดการยิ่งลักก่อนหรือไม่ผมมีความรู้สึกอย่างนั้นนะครับแล้วผมก็หวั่นใจว่า คดีอาญาของนายกยิงลักษมันจะเดินเร็วรวมกระทั่งของนายกสมชายด้วยและผมก็หวั่นใจต่อไปว่าในสนามการเลือกตั้งที่จะมาถึงเนี่ยแน่นอนนะฮะนายกยิงลักษมัอถูกถอดถอนแล้วเนี่ยลงไม่ได้อยู่แล้วแ่ะแต่ตัวนายกสมชายเนี่ยมันต้องเกิดอุบัติเหตุโดยเจตนาไม่ให้สามารถมีคุณสมบัติลงสมัครได้ด้วยเป็นแบบนี้ครับก็เลยกระหน่ำลงแทรกันสุดลิมทิมประตู ทีนี้อีกแล้ครับถ้าหากว่าทางฝ่ายของผู้มีอำนาจทางฝ่ายของกสช,ชจะบอกว่านี่คือกระบวนการยุติธรรมปกตินี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับถ้าไม่ยอมรับก็อยู่กันไม่ได้บ้านเมืองก็วุ่นวายขัดแย้งกันไม่จบนี่นะครับผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมถ้าจะบอกว่ากระบวนการแบบนี้เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับกันเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่ไปโตแย้งกันไม่ได้บ้านเมืองมีปัญหา ก็น่าจะลองใช้มาตรฐานเดียวกันไหมครับระหว่างเรื่องจำนำข้าวกับเรื่องสัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่21ลองใช้ในมุมไหนฮะมุมที่ผมกำลังจะนำเสนอเนี่ยคือว่ากรณีโครงการจำนำข้าวเนี่ยที่เขาแจ้งข้อหานายกยิงลักเนี่ยเขาไม่ได้แจ้งว่าทุจริตนะครับเขาแจ้งว่าปล่อยปละละเลยไม่ยุติแล้วก็ให้มีการทุจริตว่ากันอย่างนั้นไม่ห้ามอ่ะ แล้วก็ไปถึงถอดถอนไปคดียาไปถึงจะฟ้องร้องเอาค่าเสียหายเนี่นะฮะเริ่มต้นเรื่องนี้เนี่ยมันมาจากกรณีว่าปปอชอเนี่ยไปหยิบเอาผลการศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทยหรือ t d r i ซึ่งเขาไปศึกษาการดำเนินโครงการจำนำข้าวของรัฐบาลอื่นนะครับไม่ใช่รัฐบาลยิงลักหมายความว่าช่วงที่รัฐบาลยิงลักหาเสียงหรืออะไรอยู่เนี่ยช่วงนั้นเน่ยเขาก็อาจจะไปศึกษากันมาพักหนึ่งแล้วละ่ะ รวมความก็คือหลังจากนายกยิงลักษ์ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาไปแล้วนะครับชัดแล้วว่าจะทำแล้วไม่แถลงก็ไม่ได้เพราะประกาศไว้ในในโยบายหาเสียงเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยชาวบ้านเลือกถล่มทลายมาเนี่ยปปอชอก็ส่งหนังสือมาเตือนรัฐบาลฮะว่านี่อย่าทำนะมันจะเสียหายมันจะมีปัญหาเหตุผลที่ห้ามก็คืออะไรรู้ไหมฮะ คือ TDI ไเนี่ยไปศึกษามาแล้วบอกเสียหายเลยอย่าทำทีนี้คนเป็นรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยครับทันที่ครบในเงื่อนไขเวลาเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะถแถลงนโยบายไปแล้วหนังสือเพิ่งมาทีหลังอะและที่สำคัญที่สุดนะครับในแง่ของการบริหารงานเนี่ยครับไอข้อมูลที่คุณไปบอกว่ามันมีปัญหานี่คือข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดปัจจุบันนี้ครับรูปแบบก็แตกต่างกัน ราคาที่ให้ประจำนำก็แตกต่างกัน,นกลไกอะไรต่างๆในรายละเอียดของโครงการที่จะขับเคลื่อนก็แตกต่างกันนะฮะและจะเอามาเทียบบัญญัติไปยังอย่างนี้มันไม่ได้ะครับรัฐบาลก็ทำตามกฎหมายตามแนวทางมันมีกกชมันมีมติครมมันมีการทำงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็น,นกลไกราชการมันเลยมือนายกรัฐมนตรีไปแล้ว ที่จะไปสั่งเบรกตามใจปรารถนาไปเรื่อยๆนะไปเป็นปีๆนะครับบมชก็ทําหนังสือมาฉบับหนึ่งบอกว่ามันเสียหายนะให้หยุดหยุดได้ยังไงล่ะครับไอ้หน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องที่เขารับผิดชอบอยู่หน้างานเนี่ยเขาไม่บอกสักคํานึงว่าต้องหยุดนะ่ะสุดท้ายก็เดินหน้ากันไปต่อจนนํามาสู่การถอดถอนและดําเนินคดีอาญาแล้วก็จะฟ้องหกแสนล้านเนี่ยนะ ถ้าเอามาตรฐานนี้นะครับทันทีครพไอ้โครงการปิโตรเลียมครั้งที่21ที่จะเปิดสัมปทานเนี่ยนะครับรัฐบาลนี้ประกาศว่าจะทำแล้วส่งเรื่องไป,ปสปชแล้วสปชมีมติเสียงข้างมากคว่าเรื่องนี้นะครับผมเชื่อว่ามติของปปช ซึ่งเป็นสภาที่คอสอชอตั้งมาเองเนี่ยมีน้ำหนักมากกว่ารายงานของ t d r i ครับเอาถ้าจะเอาความชอบทำเอาน้ำหนักทางการเมืองความน่าเชื่อถือกันเนี่ยแน,น่นอนแล้วครับถ้าพูดในมิติของนักประชาธิปไตยเนี่ยเราก็จะบอกว่าสปชนี้ไม่น่าเชื่อถือเลยเพราะมาจากรัฐประหารแต่ถ้าพูดในมิติของการเทียบเคียงกันเนี่ยนะฮะ ผลการศึกษาชิ้นหนึ่งของท DI กับมติของสองปชในยามบ้านเมืองแบบนี้เนี่ยสปชมีน้ำหนักกว่าพอสอปชมีมติไม่เห็นด้วยเข้าคว้มแล้วเนี่ยถามว่าทำไมปปชไม่รีบทำหนังสือเตือนรัฐบาลทำไมของ TDI เนี่ยคุณเอื้อมมือไปหยิบรายงานอ,อน,นั้นมาแล้วทำหนังสือเตือนได้นี่สปชนี่เห็นชัดๆัดเลยแล้วเขาบอกด้วยนะครับว่าเดินแบบรัฐบาลในบ้านเมืองเสียหายประชาชนเสียประโยชน์เสียโอกาสมหาศาลใหญ่หลวง ไม่มีหนังสือจากปปอชอจริงๆต้องมีนะครับแล้วถ้าออกรูปนี้เนี่ยครับทานทีครพรัฐบาลนี้เดินไม่ได้แล้วนะครับถ้าเทียบกับโครงการจำนำข้าวเนี่ยปิโตเลียมนี่ไปต่อไม่ได้ฮะเพราะถ้าไปต่อจนเปิดสัมประทานให้กับเอกชนกี่รายก็ตามเนี่ยแล้วมีคนไปยื่นร้องต่อปอป,อปอชอว่าขนาดสปอชอห้ามแล้ว ขนาดมีกลุ่มคนออกมาเคลื่อนไหวแล้วรัฐบาลยังไม่ฟังยังคงเดินหน้าต่อไปแบบนี้ประเทศเสียหายขอให้ปปชเริ่มกระบวนการตรวจสอบและแจ้งข้อกล่าวหาปปชต้องทำนะครับแล้วถ้าเอามาตรฐานเดียวกันกับจำนำข้าวเนี่ยในที่สุดพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็จะถูกแจ้งข้อกล่าวหาี้มูล แล้วก็ส่งเรื่องให้กับสภาชุดหน้าเนี่ยถอดถอนนะครับแล้วถอดถอนแล้วต้องดำเนินคดียายาแล้วก็ต้องมีการฟ้องร้องค่าเสียหายซึ่งต้องประเมินมูลค่ามาว่าเปิดสัมประานไปแล้วประเทศเสียหายเท่าไรอย่างไรนี่พอผมเทียบให้เห็นแบบนี้เนี่ยผมก็จะขยายผลไปยังโครงการทั้งหลายของทุกรัฐบาลที่ทำกันเนี่ยนะครับ อันไหนมันล้มเหลวอันไหนมันเสียหายขาดทุนเนี่ยก็ต้องชดใช้หมด้วครับอภิสิทธิเวชาชีวะมาแรกๆเนี่ยแจกเช็คช่วยชาติคนละสองพันบาทเนี่ยใช้เงินไปเท่าไรกำไรเลยครับไม่กำไรขาดทุนอยู่แล้วต้องชดใช้ครับเพราะโครงการนั้นล้มเหลวหรือหรือใครจะมาเถียงว่าแจกเงินสองพันบาทนั่นประสบความสำเร็จเอาลองอธิบายมาสิเอา ไม่ต้องไปเอาโครงการในสองพันล้านไม่ต้องไปฟ้องกันสักหกแสนล้านล้ครับเอาว่าอภิสิทธิ์เวชาชีวะออกนโยบายช่างใครเป็นกิโลขายเนี่ยไปจ้างบริษัทฝรั่งต่างชาติคิดนโยบายบริษัทนั้นคิดค่าคิดหกสิบกว่าล้านแค่คิดนะครับเราเคยฟังโฆษณาหมากฝรั่งยี่ห้อหนึ่งบอกแค่คิดก็มันแล้วหรืออะไรนี่มะแต่เนี่ยแค่คิดก็ผิดแล้วครับ แล้วจ่ายหกสิบกว่าล้านนะ่ะไอ้นี่แหละปปอชอเนี่ยต้องไปฟ้องเอาเงินคืนจากนายอภิษฎผมไม่ยอมนะครับผมเสียหายถ้าผมจะเอาไข่ไปชั่งเนี่ยผมเอาไปเองได้ครับผมไม่ต้องจ้างใครคิดตั้งหกสิบกว่าล้านนะและผมเชื่อว,ว่าถ้าใครมาคิดให้ผมว่าคุณต้องเอาไข่ไปชั่งกิโลเนี่ยแลวจะเอาตังค์ผมหกสิบกว่าล้านเนี่ยประธานทว6หกสิบกว่าบาทผมก็ไม่ให้ นั่งใจกันไปแล้วทำไงฮะโรงพักแฟลตตำรวจที่สร้างคากันไม่รู้กี่ร้อยแห่งทั่วประเทศเนีอันนั้นนี่ถ้าเทียบมาตรฐานที่ปป,ปชจะฟ้องค่าเสียหายกับนายกยิงลักนนี่ยต้องไปหาคนที่กระทำความผิดมาถ้ายังไม่เรียกค่าเสียหายคืนก็ต้องให้คนคนนั้นหรือคนพักนั้นหรือพวกนั้นเนี่ย สร้างต่อให้เขาให้เสร็จไม่ต้องใช้เงินหลวงคุณไปตกลงกันยังไงคุณไปได้เบี้ยบายรายทางไปได้เปอร์เซ็นต์มายังไงเอาตรงนั้นแหละครับมาสร้างให้เสร็จครบทุกหลังมีกรรมการตรวจรับรับผ่บานแล้วถึงจบต้องอย่างนั้นเนี่ยแต่นี่ไม่มีนลครับสารพัดอย่างที่เกิดขึ้นกับรบัฐบาลชุดที่แลว้วกับนายกยิงลักเนี่ยมันเป็นมาตรฐานใหม่อะครับ มันเป็นผลงานชิ้นโบดําที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครเพราะมันไร้มาตรฐานเนี่ยแล้วก็จะบอกว่านี่คือกระบวนการยุติธรรมนี่คือสิ่งที่ต้องยอมรับผมว่าถ้าคิดกันแบบนี้คุยกันแบบนี้เนี่ยเบรกดีกว่าครับสักครู่หนึ่งครับ ใครมีเบอร์หม่อมอุ๋ยนะครับหรือมี l ลายมี Facebook แฟนเพจอะไรต่างๆติดต่อได้รีบติดต่อด่วนเลยครับผมมีข่าวดีฉลองจุดจีนนะครับจากหัวข่าวนี้ครับท่านหม่อมอุ๋ยครับคุณสมหมายภาษีครับทีมเศรษฐกิจทั้งหลายครับบิ๊กตู่ยันไม่ปรับครมโอ้โหโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งบิ๊กตู่ยันไม่ปรับครมนะครับ ไอ้คำว่ายันไม่ปรับคอรมอนี่คือหมายถึงว่ายืนยันว่าไม่ปรับนะฮะไม่ใช่ว่าไปยันเอาคอรมอคนไหนแล้วก็บอกว่ายังไงก็ไม่ปรับมันมันไม่ใช่นะครับคือที่ต้องสื่อสารไปถึงทีมเศรษฐกิจหน่อยเพราะว่านี่ผู้สื่อข่าวมั่งใครต่อใครมั่งเที่ยวไปพูดเที่ยวไปเขียนกันแล้วผมเองก็เราก็ไม่ได้ไปอยู่ในวงในของรัฐบาลเขาเราจะไปรู้หรือว่าใครคิดยังไงจะปรับใครกันหรือเปล่าใครสบายใจไหมใครมีบทบาท มากขึ้นทุกวันชื่อสมคิดหรือเปล่าแล้วใครมีบทบาทน้อยลงทุกวันชื่อหม่อมอุ๋ยไหมอย่างเงี้ยผมจะไปทราบเลยครับก็เที่ยวเขียนกันเที่ยวพูดเที่ยววิเคราะห์กันจนเนี่ยเห็นไหมพลเอกประยุทธ์ต้องออกมายันและทีนี้การยันแบบนี้เนี่ยนะฮะ <t> ผมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมโอ้โหช่วงตรุษจีนแทนที่จะได้พักผ่อนสนุกสนานกันผู้สื่อข่าวก็ไปถามให้ทีมเศรษฐกิจเขาสะดุ้งกันอีกพลเอกประยุทธ์อธิบายนะครับเหตุผลที่ยังไม่ปรับนี่ก็เพราะว่า มีเรื่องที่ใหญ่โตกว่านี้เยอะถ้าคิดถึงเรื่องนี้เรื่องเดียวก็คงไม่ต้องทำอะไรแล้วควรรู้ว่างานมันเยอะขนาดไหนทุกกระทรวงทำอย่างเต็มที่ที่ผ่านมาต่างอดตาหลับขับตานอนสื่อไปวิจารณ์แล้วก็มันแปลกๆอะ่ะเพราะทุกคนทุ่มเทราวนี้นะฮะทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าที่ท่านบอกว่ารัฐมนตรีทุกคนอดตาหลับขับตานอนเนี่ยนะะมันจะด้วยเหตุผลเดียวกันหมดหรือเปล่าคือบางคนอาจจะอดตาหลับขับตานอนเพราะว่างานมันยุ่งจริงๆต้องคิดเรื่องงานตลอด แต่บางคนอาจจะอดตลับขับตะนอนเพราะมันนอนไม่หลับนะครับเพราะว่ามันมีแต่ข่าวว่าจะปรับกันมั่งมีแต่ข่าวว่ากินเกาเหลามีแต่ข่าวว่าผู้มีอำนาจหลักในรัฐบาลเริ่มไม่ฟังพวกเขาอย่างเงี้ยก็มีปัญหานี่เขาว่ากันอีกนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่ได้พูดเองอีกแล้วครับใครต่อใครเขาพูดกันหนังสือพิมพ์บางฉบับก็มีเทวีราะห์ฮะเขาบอกว่าทีมเศรษฐกิจที่อยู่ในคอรมอเนี่ยนะฮะที่เป็นอุ๋ยทีมนะฮะหรือหรือว่าทีมของหม่อมอุ๋ยเนี่ยนะฮะ ก็ประกอบด้วยตัวหมอมราชวงศ์ปรีดีธรนะครับแล้วก็ตัวคุณสมหมายภาษีนะครับตัวคุณปิติพงษ์พึ่งบุญนายุทธยาในรัมปิเกษตรนะฮะตัวคุณอำนวยปฏิเสธร,รัฐมนตรีช่วยกเกษตรนะครับแล้วก็ตัวคุณวิสุทธิ์ส,สีสุพรรณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนี่เขาว่ากันว่าน่าจะกลุ่มเราเหานี้ครับเพราะนั้นกระทรวงอย่างกระทรวงพาณิชย์นะครับหรือว่ากระทรวงอย่างคมนาคมเหล่านี้นะฮะซึ่งก็จะมี บทบาทสําคัญเหมือนกันนะครับใน,นกลไกเศรษฐกิจเนี่ยก็เขาว่ากันว่าคนละทีมแล้วยิ่งกับทีมของดรสมคิดด้วยนี่มันไม่ใช่แค่คนละทีมอย่างเดียวคนละถุงเลยนะครับคือคือถุงหนึ่งเนี่ยก็เป็นน้าอีกถุงหนึ่งก็เป็นผักไม่ใส่เส้นนะครับเกาเหลาล้วนๆเขาว่ากันอย่างนั้นทีนี้พอทีมของหม่อมอุ๋ยเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเอ็กซเรย์เข้าไปเนี่ยก็ดูเหมือนว่า สภาพอาการเนี่ยมันมัน,ม,นมันทำท่าจะสถานไปสถานอยู่กันแทบทุกคนนะฮะคือตัวหม่อมอุ้ยข่าวลือก็กระแทกอยู่เรื่อยอะตัวคุณสมหมายภาษีนี่ในกระทรวงการคลังเนี่ยนะครับสื่อมวลชนก็แผลมออกมาบ้างเหมือนกันว่าไม่รู้ไปขัดแย้งอะไรยังไงกับคนในกระทรวงอะ่ะทางานกันแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับไม่ค่อยเข้าขาแต่จะเข้าแข่งกันอยู่เรื่อยอครับคือจะมีการละเลงแม่ไม้มวย,มยไทยทางวาจาใส่กันอยู่เป็นระยะว่าอย่างนั้น แล้วคุณสมหมายก็ไปปรารภว่ารู้นะว่ามีใครในกระทรวงไปปล่อยข่าวว่าท่านจะโดนปลดอยู่แล้วขู่ข้าราชการบางคนด้วยนะฮะว่าถ้าทําไม่ได้ก็ต้องปลดต้องย้ายถ้าผมปลดผมย้ายไม่ได้ผมจะลาออกนี่บรรยากาศมันเสียดสีกันไปเสียดสีกันมานะครับใครเดินผ่านกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะได้ยินเสียงปั๊บป๊บป๊บ,ปบเหมือนกับไอ้ประกายไฟมันมันโผล่ออกมาจากการเสียดสีที่กระทรวงเกษตรก็คุณอํานวยปฏิเสธเนี่ยนะครับในฐานะรัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็ มีเสียงจากพี่น้องชาวสวนยางเนี่ยเรียกร้องให้ลาออกนะครับเรียกร้องให้นายกประยุทธ์ลดออกเนี่ยไม่เว้นแต่ละวันเหมือนกันซึ่งตัวคุณอํำนวยก็ยังปักหลักบอกว่าทำตามหน้าที่อันนั้นก็ว่ากันไปแล้วครับแต่ว่าเสียงแบบนี้มันก็สั่นสะเทือนกับบทบาทการทำงานในขณะที่ตัวรัฐมนตรีว่าการเองเนี่ยนะครับคุณปิติพงศ์เนี่ยนะฮะก็ไม่ทราบเกิดอะไรขึ้นที่นั่นนะฮะแต่ว่า หลังจากการมาถึงของรัฐบาลชุดนี้แล้วก็การบริหารงานของครมชุดนี้เนี่ยปรากฏว่าที่กระทรวงเกษตรนี่นะครับข้าราชการระดับอธิบดีหรือเทียบเท่านี่ลาออกแล้วสองคนนะฮะลาออกก่อนกเกษียณน,นะครับออกเลยแหะครับซึ่งปกติเนี่ยการลาออกของข้าราชการในช่วงก่อนกเกษียณอายุราชการเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีเหตุผลว่าเจ็บป่วยหนักหนาสาหัสนะครับหรือว่าเป็นเหตุผล ที่วิกฤตจริงๆนะฮะที่มันไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้แต่ว่าสองท่านที่ลาออกคือท่านเลขาที่การสปกล่าสุดก็เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหมเนี่ยนะครับที่ผมได้ข่าวมาเนี่ยนะฮะลาออกโดยทั้งกูเหตุผลเรื่องสุขภาพแต่ว่าเป็นเหตุผลมีปัญหาสุขภาพที่ยังเดินเหินได้ตามปกติยังสามารถที่จะทํากิจกรรมเหมือนปุถุชนทั่วไปได้ไม่มีปัญหาละครับแต่ว่าลาออกแล้ว ได้ยินมานะครับว่ามีความอึดอัดใจในการทํางานมีความรู้สึกว่าฝ่ายบริหารกับฝ่ายราชการซึ่งน่าจะทํางานกันเข้าขาเพราะตัวคุณกิติพงศ์ก็ปิติพงศ์เนี่ยไม่ใช่ใครที่ไหนฮะก็เป็นคนที่เติบโตอยู่ในกระทรวงเกษตรนี่เองแต่ว่าพลสลับบทบาทไปนั่งอยู่ในฝ่ายบริหารเนี่ยกลับกลับดูเหมือนเข้าใจไม่ตรงกันนะกับคนทํางานในฐานะผู้บริหารหน่วยงานต่างๆเนี่ยครับนี่คือบรรยากาศ ที่มันเกิดขึ้นในการบริหารงานซึ่งถ้าหากว่าภายในทีมเศรษฐกิจเนี่ยมีประเด็นพวกนี้อยู่ในแต่ละกระทรวงเนี่ยก็เวียนหัวแล้วล่ะครับดังนั้นข่าวที่เขาขึ้นหัวว่าบิ๊กตู่ยันไม่ปรับครมอนนี่ถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆนะครับส่วนประเด็นที่ผมเล่าให้ฟังไม่ว่าจะที่กระทรวงการคลังที่กระทรวงกรเกษตรเนี่ยใครมีข้อมูลดีๆก็ช่วยเช็คช่วยดูให้หน่อยนะครับเพราะว่า เรื่องของพี่น้องข้าราชการที่เขาถึงขนาดตัดสินใจลาออกในช่วงเวลาที่มันเหลืออีกไม่กี่เดือนจาก,กเกษียณอายุเนี่ยมันมันคงมีอะไรที่จะไปเรียกว่าอะไรล่ะครับไปกระทบกระแทกความรู้สึกหรือว่าการทำงานกันไม่น้อยเลยทีเดียวในการให้สัมภาษณ์คราวเดียวกันเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องไม่ปรับครมแล้วเนี่ยนะฮะพลเอกประยุทธ์ก็มีการตัดพ่อต่อว่าหรืออาจยังงอนงอนผู้สื่อข่าว อยู่หน่อยๆมั้งครับคือหนังสือพิมพ์ไม่ได้เขียนว่าเที่ยวนี้ท่านมีอารมณ์หรือว่าเขย่าโพเดียมหรือว่ายกมือยกไม้หน้าแดงหูแดงไม่ได้เขียนขนาดนั้นนะฮะแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยตอบคําถามผู้สื่อข่าวที่ถามถึงผลการทํางานของรัฐบาลในรอบ6เดือนเนี่ยนะครับผ่านมาแล้วว่าพึงพอใจแค่ไหนท่านบอกว่ารู้กันบ้างหรือไม่ว่าผลงานอะไรของรัฐบาลที่ออกมาบ้างจําได้ไหมยังจําได้ไหม ผลงานที่ผ่านมาทั้งหมดมีเยอะแยะสื่อไม่เขียนเลยจำกันได้หรือเปล่าเอาทีนี้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่านักนักข่าวก็เขียนต่อด้วยว่าท่านพูดว่าไม่เห็นทำอะไรนั่งกันอยู่เฉยๆเขียนอย่างนี้ได้ยังไงอ่านแล้วก็โมโหทีนี้ผมเนี่ยทีแรกเนี่ยผมก็บอกว่าผมตั้งใจจะตอบ แทนผู้สื่อข่าวว่าเวลาท่านถามมารู้ไหมว่ารัฐบาลมีผลงานอะไรบ้างจําได้ไหมจําได้หรือเปล่าเนี่ยจะตอบพอดีฮะไปเห็นบรรทัดที่บอกท่านมาโมโหเนี่ยผมก็เลยไม่รู้จะทํำยังไงดีผมไม่ตอบดีกว่าว่าไม่รู้จริงๆครับผมจําไม่ได้จริงๆว่ารัฐบาลมีผลงานอะไรบ้างแล้วฮะคือไอ้ที่ไอ้ที่ทำแล้วประกาศว่าได้ทำเนี่ยก็ เรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมไม่คิดว่าน่าจะเรียกว่าผลงานได้นะผมคิดว่าคําว่าผลงานเนี่ยมันน่าจะหมายถึงสิ่งที่มันมันชัดว่ามันเกิดประโยชน์และประชาชนยอมรับนะฮะเช่นว่าโครงการรักษาสามสิบบาทรักษาทุกโรคเนี่ยอันนี้ผลงานแน่แน่กองทุนหมู่บ้านเนี่ยนี่ผลงานแน่แน่นะเพราะชาวบ้านเขายอมรับอย่างเงี้ยแต่ว่าจ่ายเงินชาวนาะไร่ละพันมันใช่หรือเปล่าฮะผลงานหรือว่าทำสติ๊กเกอร์ลายเจ็ดล้านใช่ผลงานไหม หรือแม้กระทั่งทําตลาดน้ําที่คลองพดุงกรุงเกษรนี่นะครับเอาละผมเข้าใจว่ามันคงมีเรื่องอื่นๆกฎกติกาก็เบียบกฎหมายแต่ผมว่ารัฐบาลจําเป็นต้องแถลงนะครับจําเป็นต้องสรุปเพราะว่าด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับผมไม่ได้กวนใจท่านเลยนะฮะผมทราบว่าท่านอ่านหนังสือพิมพ์แล้วท่านโมโหแต่ท่านดูทีวีท่านก็อย่าโมโหเลยเพราะว่าท่านโมโหแล้วตั้งแต่หนังสือพิมพ์ท่านก็ไม่น่าจะเหลือความโมโหมาถ,ถึงทีวีแล้วล่ะ แต่ผมไม,ไม่รู้จริงๆฮะแล้วท่านก็อธิบายแล้วเราเห็นแต่หน้าท่านน่ะคนเขาก็เลยเที่ยวตามดูตามฟังกันอยู่ทุกวันนะว่าวันนี้นาะยกทำอะไรวันนี้นาะยกพูดอะไรนาะยกแก้ปัญหาเรื่องไหนโดยไม่มีใครหันไปแลดูตามกระทรวงต่างๆที่รัฐมนตรีเขานั่งกันอยู่ครับอาจจะเป็นด้วยเหตุนี้เหตุนหนึ่งด้วยมั้งครับที่คนเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่เห็นรัฐมนตรีเลยฮะไม่ได้ยินเสียง ไม่ได้ออกมามีบทบาทไม่ได้พูดไม่ได้จ้าอะไรแล้วบางคนหายจริงนะครับนี่ถ้าแจ้งหายแล้วก็ตามกันยุ่งแหละครับรัฐมนตรีในคณะเนี่ยเพราะผมไม่เห็นเลยนะตั้งแต่เข้ามาทําหน้าที่นี่บางคนเนี่ยนะสุดยอดนะครับนี่ถือว่าทํางานเนี่ยไอ้เรื่องเนื้อง,งานยังไงผมไม่รู้แต่ว่าเรื่องรักษาความลับเนี่ยถือว่าชั้นหนึ่งลับขนาดที่ว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่เป็นที่รับรู้นะครับ ไม่สุดๆได้ยังไงแบบนี้ยงั้นผมก็เห็นว่านอกจากท่านโมโหหรือหงุดหงิดหรือเซงกับเข่าอย่างนี้แล้วนี่นะฮะท่านก็ควรจะแก้เซงโดยการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องนี่นะครับลองเ,อเขียนมาไหมฮะลองทํามาหรือนําเสนอกันแบบไหนก็แล้วแต่ที่ทําให้คนเข้าใจได้เพราะว่าการถแถลงนโยบายเนี่ยรัฐบาลเคยทําไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วผมรู้สึกว่า เห็นข่าวแวบๆล่ะว่าหม่อมอุ๋ยท่านก็ไปปลารบกับสื่อวงอื่นๆนะว่าไอตอนวันถแถลงนโยบายเนี่ยท่านนายกก็พูดก็พูดยาวก็ว่าไปแต่ผมก็พูดเยอะแต่นักข่าวก็ไปลงแต่ข่าวท่านนายกอ่ะไม่ลงข่าวผมเลยอย่างเงี้ยครับทีนี้ท่านคิดดูก็แล้วกันฮะว่าในขนาดวันที่ถแถลงนโยบายเนี่ยนักข่าวก็ตามท่านหมดเพราะเขาตามท่านทุกวันเพราะท่านพูดทุกวันนะฮะและพูดไม่ใช่น้อยแต่ละวันนี่นะฮะแล้ว ในระหว่างวันอื่นๆที่มันไม่ใช่วันแถลงนโยบายเนี่ยถ้าหากว่ารัฐมนตรีไม่ไม่ช่วยกันเบ่งกล้ามผลงานออกมาเนี่ยก็อย่างเงี้ครับทีนี้มันทําไงได้แล้วครับผมนี่จะมายืนวิพากวิจารณ์อยู่อย่างเดียวไม่มีข้อเสนอแนะบ้างเนี่ยเดี๋ยวก็หาว่าผมไม่จริงใจผมนี่จริงใจนะครับแล้วอยากให้ท่านทํางานกันให้ดีให้ครบตามรดแมปละ่ะอยากเห็นอย่างนั้น ก็เลยจะแสดงความจริงใจด้วยการแนะนําหน่อยฮะทันตคกรบคือผมคิดว่าเพื่อให้คนจํารัฐมนตรีได้แล้วก็ให้จําผลงานของรัฐบาลได้บ้างนี่นะครับแทนที่ท่านนายกเนี่ยจะเที่ยวถามนักข่าวว่ารู้กันบ้างไหมว่ารัฐบาลทําอะไรบ้างยังจําได้ไหมจําได้หรือเปล่าว่ามีผลงานอะไรตั้งเยอะแยะเนี่ยท่านนายกอย่าไปทําอย่างนี้คนเดียวคนไม่จํารัฐมนตรี ท่านนายกก็ให้ทีมงานเนี่ยครับนัดรัฐมนตรีมาสักวันหนึ่งทั้งสากว่าคนนั่นนะครับแล้วก็ยืนเข้าแถวกันให้เรียบร้อยครับแต่งหน้าแต่งตาให้สุดให้หลอให้สวยแล้วก็เริ่มลงมือครับบันทึกเทปให้รัฐมนตรีทุกคนยืนเข้าแถวพร้อมกันแล้วร้องเพลงจำได้ไหมหน่าอาจำได้บางไหมผลงานมีตังมากมายยังจำได้ไหมจำได้ไหมเคยสอนให้ทำงาน ผลงานมีมากมายยังจําได้ไหมไม่แน่นะครับคนผมว่าทีเดียวนี่จําเลยนะไม่ลืมไม่ลืมเลยครับนี่ผมก็เสนอครับทีนี้ไอ้ผมนี่ก็มันอย่างว่าเราก็เสนอตามกําลังสติปัญญาเราครับผมก็มีสติปัญญาจากัดผมก็เสนอได้แบบนี้ทีนี้ถ้าท่านไม่เอาอย่างนี้ก็ก็ไม่ว่ากันนะครับผมจะมีสิทธิอะไรไปว่าล่ะแต่ว่าก็ เพื่อไม่ให้ท่านต้องยืนถามอยู่เองไงครับว่ามันจําได้ไหมจําได้หรือเปล่าขอเขารัฐมนตรีนั่นแหละผมว่าน่ารักนะเปลี่ยนกันเด็กๆมั่งแทนที่เด็กๆมาเที่ยวยืนร้องอยู่ทุกหกโมงเย็นเ,นเรัฐมนตรีนั่นแหละครับแล้วก็เอาผลงานอะไรต่างๆมาขึ้นจอเขา้าให้มันเป็นมิวสิกวิดีโอนะครับเวลาถ่ายภาพที่ไปเห็นคนที่เขานั่งฟังเนี่ยที่เขาน้ําตาซึมน้ําตาคลอเนี่ย นะครับก็อาจจะไปถ่ายภาพข้าราชการต่างๆนี่นะฮะในทึกกระทรวงมานั่งลุ้นรัฐมนตรีของตัวเองอยู่ได้บรรยากาศอ้ผมว่าไปเรื่องอื่นมากดีกว่านะครับเดี๋ยวพูดเรื่องนี้เยอะไปนเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรล่ะเดี๋ยวท่านจะไม่สนุกเอาอีกเรื่องหนึ่งนะครับในเทศการตรุษจีนเนี่ยตัวท่านพลเอกประยุทธ์ก็แสดงความเห็นเข้ากับเทศการเหมือนกัน ท่านบอกว่าแม้คนไทยนี่มันเลือกเกินจริงๆทีเดียวก่อนหน้าวันที่22ิสพฤษภาในประเทศจะล้มอยู่แล้วท่านว่าอย่างนั้นนะครับนี่รัฐบาลไปดันขึ้นมาไปรื้อขึ้นมานะเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทำกันมาเยอะแต่มีแต่ตัวเองคือหมายถึงตัวท่านเองนะนะที่พูดมากพอพูดมาก็หาว่าพูดเกินไปเอา <laughs> ผมอันนี้ท่านพูดก่อนนะครับไม่ใช่ว่าท่านดูรายการเมื่อกี้แล้ว ท่านพูดมาไม่ใช่ท่านพูดมาก่อนแล้วแล้วเขาพิมพ์ม,มาไม่เกี่ยวกับรายการผมพอไม่พูดก็ไม่เข้าใจไม่รู้จะเอาอยัางไงกันผมก็ไม่ทราบว่าจะเอาอยัางไงก็แล้วแต่ท่านก็แล้วกันนะฮะงานนี้มันแล้วแต่แปะตลอดงานอยู่แล้วนี่ท่านพูดเรื่องตรุษจีนน่าสนใจฮะท่านบอกว่าวันนี้วันตรุษจีนอย่าเป็นอยากเป็นเหมือนไก่ตรุษจีนกันก็เอาสิต่างคนต่างเก่งต่างก็จิกตีกันตลอดเวลาที่อยู่ในเข่ง สุดท้ายถึงเวลาก็ถูกนําไปฆ่าเชือดคอทั้งเราตายทั้งเค็งอย่าทําตัวเป็นไก่จุจีนอย่าทําตัวแบบนั้นเลยผมไม่ได้ว่าตัวเองดีหรือเก่งกว่าใครแต่สื่อชอบมาตําหนิรัฐบาลแย่เข้ามาแล้วไม่ทําอะไรไม่มีผลงานแต่ความจริงของเก่าไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเลยเออน่าราคาญจริงๆเลยพวกนี้นะครับท่านยังไม่หายรําคาญเรื่องรักข่าวไปถามผลงานรัฐบาลนี่แหละะเอาละเรื่องที่ท่านรำคาญเนี่ยคุยกันไปบ้างแล้วเอาเรื่องไก่จุดจีนนี่ดีกว่า ผมนี่เห็นด้วยกับท่านนะครับไอเรื่องว่าอย่าไปเป็นไก่ทุจีนจริงจริงนะเขายกตัวอย่างนี่ผมเห็นตัวอย่างนี้เนี่ยมันนึกภาพออกเลยแล้วมันเจ็บปวดอ่ะเอาไก่ใส่ในเข่งแล้วก็ไก่จิกกันจิกมึงโทวดจิกคุณจิกผมจิกผมจิกคุณกุ๊กตักกุ๊กตักกุ๊กตักหัวร่างข้างแตกสักพักก็เอาไปเชือดทั้งเราอย่างที่ว่าแต่ว่าบางเล้าเนี่ยมันหนักกว่านั้นอีกนะครับท่านครับคือมันมันหนักกว่าจิกจิกจิกกันเองแล้วเอาไปเชือดเชือดเชือด ไอ้นี่ว่าหนักเลยนะแต่บางเล้าเนี่ยมันมีคนมาขย่าเล้าให้ไก่จิกกันนะครับมาวูมีวิธีการต่างๆฮะเช่นทำเล้าให้บิดเบี้ยวทาการบริหารจัดการในเล้าให้มันไม่ยุติธรรมถ้าเทียบเป็นไก่ก็อาจจะให้น้ำให้เท่าให้ข้าวไม่เท่ากันให้โอกาสในการจเจริญเติบโตไม่เท่ากันอย่างเงี้ครับ ก็มาปลูกมาปัน่นมาเขยา่าจนไก่ในเล้าเนี่ยตีกันพอไก่ในเล้าตีกันเนี่ยก็ปรากฏว่าไก่บางตัวเนี่ยเกิดมีสติขึ้นมาก็พยายามไม่ตีกันในเล้าะแต่พยายามมาพูดถึงคนที่อยู่นอกเล้าอะขันก็ได้เอา้าไม่พูดกระตากกระตากะตาก,ตากตาความหมายว่าอย่าทำให้เราบิดเบี้ยว อย่าไปเขย่าเล้าให้มีปัญหามันต้องสร้างเล้าให้ได้มาตร,รฐานมันต้องดูแลไก่ทุกตัวอย่างตรงไปตรงมามันต้องมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในบรรดาไก่ทั้งหลายน่ครับไก่ก็อยู่กันได้จะตีกันทำไมนี่ไก่บางตัวในเล้าก็อาจจะพูดแบบนี้ปรากฏว่าแทนที่เขาจะทำเล้าให้มันได้มาตร,รฐานมุงหลังคา มีฝามีเพดานมีที่หลับที่นอนถูกสุขานามัยไม่ใช่สิครับ mm hmm. เขาเขย่าให้จิกกันไปจิกกันมาแล้วเขาก็ไปเลือกหยิบไก่บางตัวเท่านั้นนะครับมาเชือดคอเสียไก่บางตัวเนี่ยก็ไม่เชือ่อไอ้อย่างนี้ครับปัญหามันก็เลยใหญ่กว่าตัวไก่ครับทีเนี้ยไ ตีกันในเล้าอย่างที่บอกนะครับเอาถ้าเททั้งเล้าก็ทำไงได้ครับแต่นี่ไม่ฮะหยิบบางตัวในเล้ามาถอนขนแล้วถอนแล้วให้ไก่บางตัวที่ตีกันอยู่นั่นน่ะดูฮะให้ไก่ที่เป็นเพื่อนกับตัวที่ถูกถอนขนนี่ก็เจ็บปวดเศร้าใจครับแต่ไก่ที่รู้สึกว่าจิกตีอยู่กับตัวที่ถูกถอนขนก็ดีใจฮะตีปีกพึบปับผึบปับเอกเอ,ก,เอ,ก,เอกขันกันใหญ่ ไอ้แบบนี้เล่าไหนก็เล่านั้นนะครับมีปัญหาทุกเล่าครับแล้วไอ้ไก่เล่าแบบที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยไม่ทราบท่านท่านทั้งหลายเนี่ยเคยเห็นกันบ้างหรือเปล่าแตา่ผมมีความรู้สึกว่าผมเห็นมานานหลายปีแล้วนะแล้วมันก็ยิ่งเห็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้กําลังชัดเลยนะครับว่าก็มีการเลือกหยิบไก่บางตัวไปเชือดคอกันเสีแล้ว ไปถอนขนกันใส่กีกแล้วนี่แหละครับชะตากรรมของไก่มันในชาไก่ในตำนานนะครับเช่นแม่ไก่กับลูกเจตัวนั่นนะ่ะที่แม่ว่าจะพิสูจน์รักแท้ความผูกพันในครอบครัวความรักกัญญญูวิ่งเข้ากองไฟสุดท้ายเกิดกลายเป็นดาวลูกไก่นี่มีตำนานมีนิยายเขาเล่ากัน แต่ไก่ในเล่าที่ผมพูดเนี่ยนะมันน่าเห็นใจนะบางตัวถูกเชือดคอ,อกันแทบจะหมดเล่าแล้วเนี่ยจะไปเกิดเป็นดาวลูกไก่ก็ไม่ได้สิครับเพราะว่าเชือดเสร็จเขาก็วางไว้ที่กลางๆเล่านะนะั่นแหละนอนหายใจผง,งาผง,งาผง,งาแล้วก็นับเพื่อนไก่ที่จะถูกเชือดโยนมาโยนมาโยนมา,นมาเป็นรายต่อๆไปอันนี้ทั้งหมดทั้งหลายในประเด็นนี้ว่าด้วยไก่ล้วนๆนะครับ แล้วก็ไม่มีความหมายในยะอื่นเลยไก่ก็คือไก่ครับไม่ได้มีความหมายอื่นใดมากมายไปกว่านี้แต่ว่าผมก็ต้องพูดนะฮะขยายผลต่อเนื่องจากตัวท่านนายกรัฐมนตรีหน่อยเอาล่ะก็ท่านผู้ชมเท่าที่ดูนาฬิกาทีมงานเขาก็บอกว่าน่าจะหมดเวลาั้งครับผมไม่แน่ใจนะฮะอา้าวเขาบอกว่ายกป้ายบันเหลือเวลาอีก3นาที คือรายการนี้เนี่ยไม่สดก็คล้ายสดครับเนื่องจากว่าเรามีอะไรเราก็ปรึกษากันผ่านกล้องผ่านจอนี่แหละในสอานาทีนี้ท่านผู้ชมครับผมก็จะหยิบยกเรื่องที่เอามาสนทนากันหน่อยก็แล้วกันนะครับสองวันก่อนเนี่ยน้องชายคนที่ชื่อว่านายกฤตบุตรดีจีนนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสสัมผัสกับน้องชายคนนี้เป็นการส่วนตัว ไม่ได้รู้จักมักคุ้นกันเป็นการส่วนตัวแล้วครับแต่ว่าเอาละน้องเขาเป็นคนเสื้อแดงถือว่าเป็นพี่น้องร่วมอุดมการต่อสู้ด้วยกันเนี่ยนะฮะได้รับการประกันตัวจากสารทหารแล้วนะครับในกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้หนึ่งที่โพสต์ถแถลงการปลอมของสำนักพระราชวังแม้ว่าความยุติธรรมหรืออิสรภาพของขุณกริเนี่ยจะมาช้าหน่อยแต่ในยามอย่างนี้ครับในยามที่ บ่อน้ําในหัวใจของเรามันแห้งผากเนี่ยให้มีน้ําพรมๆม,มาสักนิดสักหน่อยก็ยังดีนะพอได้อาศัยชื่นใจกันอยู่บ้างเรื่องคดีความที่ถูกกล่าวหาก็เป็นหน้าที่ของเจ้าตัวและฝ่ายกฎหมายนะครับจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานสู้กันต่อแต่ว่าเรื่องวันเวลาของอิสรภาพคือถ้านายกริตบุตรดีจีนคนนี้หรือว่าเนสโออิชินเนี่ยนะฮะไม่ได้รับการประกันตัวโดยที่ทาง ฝ่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ของผู้จัดการได้รับการประกันตัวไปแล้วตั้งหลายวันนี่โอโ้มันมันเข้าใจยากนะครับแล้วก็จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีความชัดเจนมาจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ว่าตกลงใครกันที่เป็นคนผลิตใครกันเป็นคนดำเนินการมีการทำเป็นขวบวนการไหมอยู่ในหรือนอกประเทศยังไงมันไม่มีอะไรที่ชี้ชัดลงมาอย่างนั้นนะฮะมีกันแต่ว่าเอาละคาดการประมาณว่าแถวๆอย่างเนี้ย นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะก็คือคนยังยังตั้งคําถามกันอยู่เลยนะว่าระหว่างเนทโออชิ o I hi, หรือกฤิ์บุตรดีจีนคนนี้กับผู้ดูแลเว็บผู้จัดการเนี่ยนะครับเอาเข้าจริงในวันเวลาเกิดเหตุใครโพสก่อนโพสหลังก็ยังเป็นคําถามอยู่แล้วก็มันเป็นคําถามที่ยังไม่รู้ว่าคําตอบจะออกมาเมื่อไหร่แต่กเอาละครับขอแสดงความยินดีกับกิสรภาพของคุณกริด บุตรดีจีนนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ต่อสู้คดีความได้รับความยุติธรรมจากทุกคนทุกฝ่ายอย่างทั่วถึงกันนะครับหมดเวลาจริงๆแล้วครับพบกันอีกทีก็วันจันทร์แล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ